told your friend you're not okay and tell me สวัสดีค่ะผู้รักบอลสีทุกท่านวันนี้ประสุนำบอลสีโบราณอายุเป็นร้อยปีมาให้ชมนะคะต้นนี้คือพระพิจิตรพระพิจิตรเนี่ยเป็นบอลโบราณที่หน้าตาเขาจะใกล้เคียงกับพญาสุโขทัยมากๆนะคะแต่คนที่ขายประสุมาเขาบอกว่าต้นนี้คือพระพิจิตรประสุก็ต้องว่าตามนั้นนะคะเขาลักษณะของเขาคือใบพื้นแดงหนุนทรายเขียวกระดูกแดงเส้นแดงเม็ดขาวเม็ดแดงกระจายเต็มใบก้านตอนบนเป็นสีชมพูตอนล่างเป็นสีสายบัวพญาประวัติเชิงสะพานผ่านฟ้าให้ชื่อมาแต่เดิมนะคะซึ่งหน้าตาเขาก็ใกล้เคียงกับพญาสุโขทัยนะคะแล้วก็ลักษณะใกล้เคียงกันในเขาเกิดในปีพ.ศ. 2474นะคะซึ่งใกล้เคียงกันกับพญาสุโขทัยจดทะเบียนพร้อมกันนะคะนี่เลยค่ะซึ่งถ้าใครมองแล้วคิดว่าประสุบอกชื่อผิดก็ช่วยบอกด้วยนะคะเพราะว่าประสุจะบอกตามเจ้าของที่ขายประสุมานะคะซึ่งบางคนก็จะบอกว่าเป็นพญาสุโขทัยนะคะต้นนี้ปึ้งประสุก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสมัยก่อนเขาก็จะเป็นแยกบอลเป็นบอล2เม็ดอะไรค่ะถ้าเม็ดขาวเม็ดแดงเนี่ยเป็นพระพิจิตรถ้าเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดแดงเม็ดชมพูก็จะเป็นพญาสุโขทัยซึ่งประสุก็แยกตามลักษณะแบบนี้นะคะก็สวยดีนะคะก็เก็บรักษาไว้จะเป็นพญาอะไรจะเป็นบอลอะไรประสุก็ชอบนะคะเนื่องจากเขาโบราณมากๆนี่เลยค่ะเขาก็หายากอยู่นี่เลยประสุก็ว่าเขาคล้ายๆสาวน้อยปะแป้งไหมคะนอกจากพื้นเขาแค่ไม่ได้เขียวเข้มเท่าสาวน้อยปะแป้งนะคะเม็ดเขาก็จะเป็นประมาณนี้ใครทราบก็บอกประสุอีกทีนะคะว่าเขาเป็นอะไรแน่ๆต้นต่อมานี่คือมหาเทพค่ะมหาเทพเนี่ยประสุได้ผสมพันธุ์ระหว่างต้นเดียวกันได้ลูกเยอะแยะเลยค่ะเพราะว่ามหาเทพเนี่ยใบพื้นแดงเข้มเป็นมันกระดูกเขียวเส้นเขียววิ่งผ้าข้างกระดูกสีขาวอมเขียวสะดือสีน้ำตาลไหม้รอบขอบใบสีเขียวรูปใบยาวปลายใบแหลมวางหูทางคอใบสีขาวอมเขียวก้านสีดำจำไว้เลยนะคะว่าถ้ามหาเทพเนี่ยต้องก้านสีดำเท่านั้นนะคะเพราะบอลสีสมัยก่อนเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ถ่ายรูปไว้ระบุลักษณะนามให้แน่นอนแต่เรามาอ่านแบบนี้บางทีก็อะไรก็เหมือนไปหมดเลยใช่ไหมคะลักษณะนามของเขาแบบนี้แต่เราก็ต้องแยกเขาที่ว่าก้านค่ะมหาเทพจะก้านสีดำนะคะซึ่งต้นนี้เขาออกดอกมาประสุก็จับเขย่าเกสรตัวผู้ตัวเมียผสมกันได้ลูกเยอะแยะเลยค่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแผงหรือเปล่านะคะเพราะว่าเขาผสมในต้นเดียวกันก็ไม่น่าจะแผงมากมายนะคะเดี๋ยวรอชมกันก็แล้วกันเพราะว่าน่าจะได้เป็นพันต้นเลยค่ะเพราะดอกเขาแข็งแรงมากๆเลยค่ะมหาเทพเนี่ยค่ะแต่พื้นใบสวยสวยตามลักษณะนามเนี่ยค่ะเนี่ยใบยาวขนาดนี้นะคะเนี่ยโหยาวขนาดมือประสุเทียบเลยนะคะลักษณะนามของเขาก็ยังไม่แก่จัดก็ยังไม่เป็นตามที่บอกนะคะต้นนี้คือมิตรไมตรีค่ะมิตรไมตรีนี่สวยมากๆเลยประสุก็ขายไปหลายต้นอยู่เหมือนกันมิตรไมตรีต้นนี้ประสุเลี้ยงนอกตู้นะคะคือเอาวางไว้ใต้เขาเรียกว่าอะไรมีหลังคาคุมนะคะให้เขาไม่โดนแดดจังๆเขาก็สวยก้านจะสั้นนะคะมิตรไมตรีนี่เลยค่ะตอนเล็กๆกระดูกเส้นล่างแหจะเป็นสีขาวชัดเจนแต่เมื่อแก่จัดแล้วก็จะเป็นสีแดงแบบนี้ค่ะตรงกลางเนี่ยสีแดงเข้มๆเลยแล้วกระจายออกมานะคะพื้นขอบรอบใบก็จะเป็นสีเขียวนะคะก้านเขียวขอบเขียวเลยค่ะนี่ค่ะตอนเล็กๆกระดูกเขาจะขาวชัดเจนเลยเห็นไหมคะมันใบเล็กๆนะคะถ้ากัดสีเต็มที่แล้วกระดูกจะแดงขึ้นมาต้นนี้จะอยู่นอกตู้เลยนะคะซึ่งจะมีคนถามประสุเสมอว่าจะเลี้ยงนอกตู้หรือในตู้ดีก็ได้ทั้งสองแบบค่ะประสุเลี้ยงในตู้ก็จะก้านยาวหน่อยแล้วก็ใบก็จะดกหน่อยนะคะอันนี้เลี้ยงนอกตู้ก็จะประมาณนี้ไม่ต้องค้ำไม่ต้องอะไรเลยเพราะว่า
มิตรไมตรีเขาเป็นบอลที่สวยงามเป็นรูปถ้วยนะคะใบเขาเป็นรูปถ้วยคล้ายๆกับพระสุว่าเขาคล้ายใบของบัวหลวงนะคะเพราะเป็นรูปถ้วยสวยเที่ยวค่ะนี่เลยสวยๆงามๆชัดเจนมากๆเลยค่ะเส้นกระดูกล่างแหขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ